รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมาอิ่มอร่อยกับเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มนะครับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับนั่นก็คือเมนูกล้วยหอมนมสดปั่นคาราเมลครับตอนแรกนะครับในการทำเมนูกล้วยหอมนมสดปั่นคาราเมลนะฮะเราจะใส่ตัวที่เป็นไซรัปช็อกโกแลตนะฮะหรือว่าน้ำเชื่อมช็อกโกแลตนะฮะลงไปที่ก้นแก้วนะครับปึ๊บโอเคประมาณหนึ่งนะฮะเอาละครับเราจะมาทำในส่วนของกล้วยหอมนมสดปั่นกันครับกล้วยหอมนะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงในเครื่องปั่นครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมสดครับนมผงนะคะใส่นิดหนึ่งครับเกลือป่นฮะตัดรสเค็มหน่อยครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำแข็งครับแถมนิดนึงแล้วกันฮะจากนั้นนะครับก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเสร็จแล้วแสงสุดท้ายและอันนี้นะครับจะเป็นกล้วยหอมนมสดปั่นนะฮะที่ปั่นจนเนียนแบบนี้เทลงแก้วเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะวางตัวป๊อปคอร์นของเรานะฮะนะครับวางตัวป๊อปคอร์นคาราเมลลงไปนะครับผมแนะนำนะครับก็เป็นซอสคาราเมลนะฮะบีบราดลงไปครับตอนทานก็จะมีรสชาติความหวานความมันเข้าไปด้วยนะครับที่มือสั่นนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะมันบีบไม่ค่อยออกไม่ใช่ตื่นเต้นนะครับสั่นออกมาแล้วน่ากินแบบนี้เลยเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะคือกล้วยหอมอ่ะมันก็หอมอร่อยอยู่แล้วนะฮะอร่อยมากๆนะฮะแนะนำเลยทำง่ายด้วยนะฮะแค่ปั่นเข้าไปด้วยกันไม่กี่อย่างเองก็จะได้เครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้แล้วนะฮะกับกล้วยหอมนมสดปั่นคาราเมลครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสถ้าพูดถึงขนมบานอฟฟี่ทั่วไปใครๆเขาก็ทำได้กันนะคุณผู้ชมแต่วันนี้มัทฉะบานอฟฟี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากเลยคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วมีความหอมกลมกล่อมนุ่มละมุนกลมกลืนกันไปหมดเลยเพราะว่าอาจารย์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos นั่นเองวิธีทำฐานเค้กใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงภาชนะน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันกลุ่มบิสกิตลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำกล้วยคาราเมลใส่เนยสดชนิดเค็มลงกระทะน้ำตาลทรายแดงตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายเติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยหอมลงผัดจนนุ่มตักขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดชาเขียวใส่ผงวุ้นเจลาตินลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงชาเขียวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมคัสตาร์ดชาเขียวใส่ลงพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์เรียงชิ้นกล้วยหอมที่ผัดไว้จากนั้นใส่คัสตาร์ดชาเขียวทับชิ้นกล้วยหอมให้มิดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีปาดด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัว
จากนั้นโรยหน้าด้วยผงชาเขียวตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีกะหรี่พับไส้ทุเรียนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วกวนลงในภาชนะทุเรียนกวนนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปั้นเป็นลูกกลมหนัก20กรัมเตรียมไว้ทำแป้งชั้นนอกโดยการใส่แป้งอเนกประสงค์กรากบลงอ่างผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำเนยขาวตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้จากนั้นทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงอ่างตีตีส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ต่อไปแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดง่ายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงรีวางไส้ทุเรียนลงตรงกลางพับครึ่งจับจีบให้สวยงามนำกะหรี่พับลงทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกะหรี่พับไส้ทุเรียนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ